่วนคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางตำรวจก็ยังคงกระจายออกตรวจ DNA จากผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมขณะที่คสช.เตรียมส่งทหารลงพื้นที่ติดตามกรณีที่มีข่าวเรื่องผู้มีอิทธิพลตำรวจชุดสืบสวนคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษได้กระจายกำลังลงพื้นที่ออกตรวจเก็บ DNA จากกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในเกาะเต่าเพิ่มเติมโดยพลตำรวจตรีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรักษาราชการแทนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนคดีให้ความมั่นใจว่าตำรวจกำลังทำงานอย่างเต็มที่โดยแนวทางการนำบุคคลต้องสงสัยมาเก็บ DNA นั้นยึดตามหลักกฎหมายไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าจะดำเนินการกับผู้ที่มีความใกล้เคียงกับหลักฐานที่มีอยู่และมีน้ำหนักเพียงพอด้านพลตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบไม่พบว่าบุตรชายของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกาะเต่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในช่วงที่เกิดเหตุพร้อมระบุขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ใดขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งเร่งรัดการสืบสวนคดีอย่างต่อเนื่องแต่ที่ยังมีปัญหาในการสอบสวนเพราะพื้นที่เกิดเหตุเป็นเกาะทำให้ยากต่อการสืบคดีจำเป็นต้องใช้เวลาแต่มั่นใจว่าจะไม่มีการจับแพะพร้อมระบุไม่อยากให้มีการนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินคดีของตำรวจไทยจากสื่อต่างชาติมาขยายความเพราะทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจทั้งหมดเสียหายทุกฝ่ายควรระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและให้เกียรติกับคนทำงานทั้งนี้มีรายงานว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เตรียมส่งกำลังทหาร10นายลงพื้นที่เกาะเต่าในวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของผู้มีอิทธิพล